มีคนบอกมาบอกว่าอยากได้เมนูง่ายๆนะครับทานเพลินๆเวลาดูกีฬาปกติฝรั่งเขาไม่ค่อยทานเผ็ดแต่บัฟฟาโลวิงอันเนี้ยเผ็ดเดี๋ยวตั้งน้ำมันไว้ก่อนแล้วกันนะครับและในการทอดก็แน่นอนพลใช้น้ำมันลำข้าวเหมือนเดิมเราก็อุ่นน้ำมันไว้ก่อนเล็กน้อยนะครับใช้ที่ประมาณ 150-160 องศาเพราะว่าเราอยากจะทอดนานๆให้เขาแห้งๆนะครับเอาบัฟฟาโลวิงของเราไปเคล้ากับน้ำมันนิดนึงนะครับก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะฮะใส่เกลือครับโอเคเราคลุกน้ำมันแล้วก็เกลือนะครับให้ทั่วๆปีกไก่นะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้งสาลีลงไปเคล้ากับเขานะครับให้ทั่วครับก่อนที่เราจะเอาไปทอดผมจะเคาะแป้งส่วนเกินออกนิดนึงนะฮะไม่งั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมเวลาที่เราไปทอดแล้วเนี่ยน้ำมันของเราจะเสียเร็วนะครับให้แป้งคุมตัวไก่เบาๆก็พอนะครับน้ำมันของผมก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเอาเขาลงทอดเลยครับปีกไก่เราทอดปีกไก่ให้แห้งๆเลยนะครับท่านผู้ชมข้อสำคัญก็คืออย่าใช้ไฟสูงใช้ประมาณ 150-160 จะทานให้อร่อยนะครับต้องมีบลูชีสดิปครับเราใช้บลูชีสอย่างเงี้ยนะครับ2ช้อนโต๊ะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมนวดเขานิดนึงก็ได้ให้เขานุ่มๆแล้วที่เหลือนะครับเราใส่ของที่เป็นสไตล์อเมริกันมากครับมายองเนสใส่ลงไปสักประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วกันครับนี่นะครับผมตีให้เจ้าบลูชีสแตกแล้วก็ใส่ซาวครีมลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับพาสเล่ก็สับๆลงไปผมใส่ไปสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับต้นหอมซอยนะครับสักต้นหนึ่งแล้วกันเราเอาส่วนที่ไม่ต้องเขียวมากนะฮะใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับคนให้เข้าๆกันแล้วครับใส่ถ้วยไว้เลยนะครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เขานิยมนะฮะกับบลูชีสดิปมากเลยนะครับและดิปอร่อยมากนั่นก็คือเรื่องของเซอร์รี่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเซอร์รี่กันเลยก็ได้ครับเอาละครับซอสที่เราไปเคลือบไก่เนี่ยครับตัวที่เด่นที่สุดนั่นก็คือซอสพริกนะครับซอสพริกสไตล์ของบัฟฟาโลวิงเนี่ยเขาจะใช้เป็นซอสพริกที่เป็นสไตล์ลูเซียนานะครับเขามีพริกสดเนี่ยประมาณ 80% แล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำส้มสายชูนะครับก็ตัวแรกผมใส่ไปในกระทะเลยนะครับอีกตัวนึงที่สำคัญไม่แพ้กันต้องมีเนยเยอะๆนะฮะตัวที่เหลือนะครับก็จะมีทาบาสโก้นะครับทาบาสโก้1ช้อนชาครับแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาคาเยนเพปเปอร์นะครับหรือพริกคาเยนครึ่งช้อนชาครับก็ผงกระเทียมนะครับก็ครึ่งช้อนชาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นซอสเปรี้ยวบูสเตอร์ชายซอสนะครับดีเพลินก็ครึ่งช้อนชาเหมือนกันอันนี้สำคัญมากเลยนะครับน้ำส้มสายชูกลั่น 5% นะครับสะอาดใสปลอดภัยมั่นใจต้องอันนี้เลยนะครับผมคนเขานิดนึงให้เข้ากันนะฮะตั้งไฟเลยครับกระทะที่ผมใช้เนี่ยหนา3ชั้นทีเดียวนะครับเวลาที่เขาเสริมโครงสร้างถึง3ชั้นเนี่ยทำให้เขาสามารถกระจายความร้อนได้ดีนะครับทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าประหยัดพลังงานด้วยนะฮะแล้วก็ร้อนทั่วกันอาหารที่เราทำเนี่ยจะไม่ได้แบบว่ามุมนั้นไหม้มุมนี้ยังไม่สุกหรืออะไรเงี้ยนะครับตัวซอสนี่ผมคีบเขานิดนึงนะครับให้ข้นขึ้นอีกนิดนึงไก่ทอดของผมใช้ได้แล้วครับเวลาที่ผมทอดอาหารด้วยน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่าทำให้อาหารของผมเนี่ยเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่อมน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายจากควันน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไก่ของผมเนี่ยนะฮะกับกรอบอยู่เลยลงไปคลุกแล้วครับเราดวนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมให้ซอสเนี่ยค่อยๆซึมเข้าตรงหนังไก่ที่มีแป้งเคลือบอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟทีนี้ก็ค่อยๆตักเข้าจานครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือบลูชีสที่เมื่อกี้เราทำไว้นั่นเองครับและเขาก็จะทานกับเซอร์เรลลี่นะครับเราก็หั่นให้เป็นแท่งสติ๊กเรียบร้อยแล้วครับบัฟฟาโลวิงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับวันนี้ผมทำช็อกโกแลตเค้กที่ซับซ้อนนิดหนึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับ